งแรกที่ผมเห็นซุปคัพ110ใบคิดถึงผู้หญิงสมัยก่อนบรรยากาศสมัยก่อนผมส่งรถเข้าประกวดเพราะว่าอยากโชว์ความดีเทลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆและอยากโชว์ว่าสิ่งที่เราทำนั้นได้ออกมาจากความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนใครครับที่ผมเลือกแต่งแนวคอนเซปต์ติดคัสตอมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เรารักและเป็นแนวที่เราแต่งมาตั้งแต่เริ่มแล้วครับแรงบันดาลใจที่แต่งรถแนวนี้ขึ้นมาคือ The Green Hornet ครับมันหมายถึงตัวตอกหัวเสือที่มันไม่ลืมกำพืชตัวเองที่ต้องการอิสระและความไม่เหมือนใครครับความโดดเด่นของรถผมคือ1เลยสีทูโทนเขียวดำครับทำให้คนจำง่าย2คือเบาะหน่อยวัดด่านครับ3คือบังลมที่เราได้ทำการคัสตอมใหม่ขึ้นมาแล้วก็บังโคนหน้าเราได้ออกแบบและดีไซน์ออกมาใหม่ท่อไอเสียที่ไม่เหมือนใครชุดเกียร์โยงชุดพักเท้าเราได้ทำมาขึ้นใหม่หมดครับไปถึงกระเป๋าข้างเราได้ออกแบบใหม่ของแต่งโชคหน้าโชคหลังของคอมบิดครับสวิงอาร์มหนุ่ยเลสซิ่งครับไล่ไปถึงเฮดตูเซียนะครับมีจุกลมมีสายรัดของล็อกล้อครับก็มีสติ๊กเกอร์ของแต่งก็จะประมาณนี้นะครับขอฝากรถร้านอุดมการช่างบางพีร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจในการประกวดครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณครับ